สวัสดีครับเพื่อนเอนเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าแอป,ปต่างๆที่เราลงอยู่ในเครื่องนะครับมันมีการติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับออกไปจากเครื่องเราบ้างนะครับเพราะว่า บางแอปนะครับที่อยู่ในเครื่องเราก็อาจจะมีพวกไวรัสโทรจันหรือว่าสิ่งที่คูกข่าวเครื่องเราอยู่นะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำแอปที่ชื่อว่า Spy Monitor นะครับซึ่งจะสามารถเช็คดูได้นะครับว่าแอปที่อยู่ในเครื่องเรานะครับมันมีการติดต่อไปที่ไหนบ้างในโลกนะครับเพราะว่าแอปส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศไทยนะครับวันนี้มันติดต่ออะไรไปที่ไหนบ้างนะครับแอปตัวนี้จะเป็นแผนที่แล้วก็เป็นตาให้เรานะครับทำให้เราสามารถ พิจารณาได้นะครับว่าควรจะใช้แอปตัวนี้ต่อมันปลอดภัยไหมนะครับเพราะว่าก็มีในเรื่องของออสิทธิส่วนบุคคลของเรานะครับแล้วก็ p r i v a c y ต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับเพราะการที่เราไม่เคยตรวจด,ดูหรือเราไม่รู้เลยนะครับก็ไม่ได้แปลว่า,วามันปลอดภัยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานแอปตัวนี้กันนะครับโหลดมาแล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับ หมวดหมู่ไอ้เลข123มเนี่ยมาจากอะไรนะครับมาจากที่ลิสต์นี่ครับเรามาดูที่แท็บลิสต์นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขสีส้มอยู่นะครับตรงนี้นเป็นหมวดหมู่นะครับของตัวแอปที่อยู่ในเครื่องเรานะครับก็คือแอปมันจะทําการจัดเรียงหมวดหมู่ของแอปไว้นะครับตรงนี้ถ้าเราใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีแอปโผล่เข้ามาในเรื่อยๆใครเล่นกลงเล่นเกมหรือแอปที่มันมีการติดต่อในอินเทอร์เน็ต อยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมีมาโชว์อยู่นี้วิธีการใช้งานนะครก็เลื่อนมานี่นะครับขั้นแรกมาดูที่หน้านี้ก่อนนะครับที่มันเป็นไทยไทยเนี่ยไอที่มีสีแดงลากกว่า,วาเนี่ยไอจุดเม็ดกลมๆนี่นคือเครื่องของเรานะครับคือเครื่องของเราแล้วก็วิ่งไปไหนบ้างอัในนี้ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือ e c h ช t นะครับเ,เราสามารถแตะดูได้นะครับที่ไอคอนแอปนะครับอ,อยู่ที่จีนนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถทำการาดู ข้อมูลได้นะครับอ่านี่จีนดูจากแผนที่ก็จีนแล้วนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยเซนเจอน,นะครับอ่าดูก็อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรที่ผิดปกตินะครับอ่าีลยวลองมาลองดูแอปตัวอื่นแผนที่ตรงนี้เราสามารถกดซูมได้นะครับอ่าถ้าเราจะออกจากตัวแอปนะครับแล้วก็กดลบออกมานะครับกดแบ็คนะครับ อ่ะพอกดแบ็กนะครับกดแบ็กมันจะลบข้อมูลเอ่อจะย่อข้อมูลของตัวแอปตัวนั้นไปนะครับเราสามารถดูได้อีกนะครับว่าเดี๋ยวดูว่ามีแอปตัวไหนอีกเอ่ยนะครับตัวนี้แอบปบตัวนี้คือแกลเลอรี่ของ Android นั่นเองนะครับทำไมมเซิร์ฟเวอร์อยู่ไกลจังเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่ถึงไอแลนด์นะครับนี่คือแกลเลอรี่ของตัว r o i r o i d เลยนะแกลเลอรี่ของ Android ที่ผมใช้อยู่นะครับ ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีการส่งข้อมูลไปถึงไอแลนด์ใช่นะครับเนี่ยแกลเลอรี่ของเราเดี๋ยวมาดูว่ามีแอปตัวไหนอีกบ้างนะครับที่ดูค่าเป็นแอปวิ่งตามเส้นสีแดงไปเลยนะครับเรามาดูหมวดที่3กันบ้างนะครับตรงที่เป็นตัวเลขเนี่ยในแผนที่โลกเราสามารถแตะเข้าไปดูได้นะครับว่ามันคืออะไรอนี่เลยคูแอปคูแอปก็คือแอปที่เอาไว้โหลดเกมจากต่างประเทศนั่นเองนะครับ อยู่ที่ไหนเนี่ยวิลมิงตันนะครับอเมริกานะครับโอเคอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะครับเพราะว่าเครื่องของผมเนี่ยไม่ค่อยได้โหลดแอปแปลกๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้เครื่องของเพื่อนเพื่อก็ลองไปไล่เช็คดูนะครับว่ามีแอปอะไรบ้างอนะตอนนี้เป็นวันได้นะครับของ Microsoft ฮะวันไดนะครับ Microsoft ก็อยู่อเมริกาไม่มีอะไรแปลกนะครับมาลองดูว่ามีแอปอะไรอีกนะครับ กเครื่องหม่ลบอาจจะสะดวกกว่าการไปรูดที่ตัวสกรีนนะครับเพราะว่ามันจะมันจะลดและย่อขนาดได้เร็วกว่า,ามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับว่ามีแอปอะไรอีกอ๋อนี่นะครับ smartkit นะครับนี่ดรบัวแนะนำมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยอ,อยู่ที่อเมริกาเหมือนกันนะครับก็โอเคครับการใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้ถ้าเราต้องการจะรีเฟซตัวนีตัวนี้สามารถกดปุ่ม รูปเครื่องหมายรีเฟรชจะด้านบนได้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ info. อินโฟฮะไม่มีอะไรให้ปรับแต่งเพิ่มนะครับก็เอาไว้ดูนะครับว่าแอปติดต่อไปถึงไหนบ้างน,นะครับยังไงลองโหลดแล้วไปเช็คดูนะครับเพราะว่าเผื่อมีแอปตัวไหนที่มันอันตรายนะครับหรือไม่รู้จักนะครับก็แนะนําว่าควรใช้วิจรารณญาณนะครับว่ามีอะไรที่มันควรจะลบออกจากเครื่องเราไหมนะครับแต่ ในกรณีของผมเนี่ยไม่มีนะครับเพราะแอปส่วนใหญ่ผมโหลดจะใน Play Store หมดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้โหลดแอปที่ประหลาดๆมาเท่าไหร่นะครับโอเคก็ขอให้รับประโยชน์จากคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมไปลองใช้แอปตัวนี้ดูนะครับจะได้รู้นะครับว่าในเครื่องของเรานะครับมันส่งข้อมูลอะไรออกไปบ้างนะครับถ้ามีตัวไหนไม่ปลอดภัยจะได้ลบทิ้งไปนะครับหรือจะไปเอาแอนตี้ไวรัสนะครับมาสแกนก็ ดีนะครับดีกว่าลบทิ้งเฉยๆนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันมาไข่อะไรทิ้งไว้บ้างนะครับพวกแอปที่เป็นพวกสปายแวร์อะไรพวกนี้นะครับโอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ